ร้านเสริมสวยเช่นเดียวกันในขณะนี้เองที่เปิดมานานแล้วเป็นยังไงบรรยากาศที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองต้องขอบอกว่าคุณผู้ชมคะร้านเสริมสวยในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการถือปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่ามีการดูแลทั้งตนเองแล้วก็ผู้ที่เข้าใช้บริการด้วยค่ะหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะคะหรือสบค.มีมาตรการผ่อนปรนให้กับสถานประกอบการร้านตัดผมร้านเสริมสวยนั้นได้เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของผู้ประกอบการนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคนเลยนะคะยังคงให้ความสำคัญด้านของความสะอาดความปลอดภัยการปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะคุณคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานการทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆทั้งเก้าอี้ตัดผมเอ่ยเตียงสระผมเอ่ยนะคะที่นั่งรอรับบริการด้วยเขาก็มีการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดรวมทั้งเป็นผ้าขนหนูผ้าคลุมต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีการทำความสะอาดทั้งหมดเลยค่ะครับดังภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะไม่อุปกรณ์ในการเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นหวีเป็นแปรงเป็นกรรไกรได้มีการทำความสะอาดก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้ามีการกำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นด้วยสบู่และน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าท่านถัดไปนอกจากนั้นนะครับพบว่าหากร้านใดใช้ระบบเครื่องปรับอากาศจะมีการปิดเป็นระยะและเปิดประตูหน้าต่างเป็นการระบายอากาศออกไปรวมทั้งใช้วิธีการนัดคิวการตัดผมเสริมสวยล่วงหน้าลดเวลาในการนั่งรอและอยู่ในสถานที่ที่ใช้ร่วมกันและเมื่อเข้ามาอยู่ในร้านเสริมสวยต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยรวมไปถึงการล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้ามาใช้ร้านและหลังชำระเงินอีกด้วยนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางด้านของกรมควบคุมโรคหรือว่าสาธารณสุขเนี่ยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะฮะหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะตอนนี้กาดตกหรือยังเป็นอย่างไรกันบ้างมีวิธีนัดคิวผมลองสุ่มตรวจไปหลังจากคราวก่อนจะไปลองตัดผมท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างจะยาวแล้วท่านชายร้านตัดผมท่านชายอีกเช่นเดียวกันส่วนมากในขณะนี้เองก็จะเป็นแบบระบบปิดหมายความว่ามีเครื่องปรับอากาศใช้เช่นเดียวกันแต่ผมก็ยังต้องใช้วิธีโทนัดอยู่ดีเนื่องจากว่าต้องรอคิวดังนั้นในวันถัดมาเลยยังไม่ได้ตัดผมแต่นัดคิวล่วงหน้าไว้แล้วโทนัดล่วงหน้าไว้แล้วเพราะว่าเขาใช้วิธีการหน่วงเวลาไว้แต่ละท่านว่าวันนี้รับได้กี่ท่านพรุ่งนี้จะรับได้กี่ท่านแล้วก็ลงเบอร์คิวไว้หลังจากนั้นเราก็จะได้วันที่เราตัดผมนะฮะไม่เป็นไรร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19